ใจถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่เราจะตั้งใจกันแล้วให้ทำใจเข้มแข็งกล้าหาญอย่าไปอ่อนแอท้อแท้กับความง่วงเหงาหาวนอนต่างๆขึ้นชื่อว่าความง่วงความเหงาเหล่านี้นั่นมันไม่ยุติลงได้ละถ้าหากว่าเราเอาชนะมันไม่ได้ถ้าอ่อนแอไปตามมันแล้วมันก็ครอบงำอยู่อย่างนั้นแหละทำให้เป็นคนง่วงเหงาซึมเซ่อไม่มีสติปัญญาอะไรเลยคนที่ปล่อยให้ความง่วงครอบงำจิตใจดังนั้นจึงปลุกใจของตนให้ตื่นเบิกบานต่อศีลต่อธรรมต่อบุญกุศลอย่าให้ความง่วงมาครอบงำธรรมดาจิตใจนี่นั่นมันเป็นของผ่องใสมาแต่เดิมแต่ที่มันเศร้าหมองก็เพราะคนเรานี่นะปล่อยให้กิเลสมันหุ้มห่อเอาเหตุนั้นมันจึงเศร้าหมองถ้าหากว่าเราละกิเลสออกไปกิเลสมันดับไปเท่าไรจิตใจมันก็ผ่องใสขึ้นมาเท่านั้นอย่างนี้แหละให้พากันพิจารณาให้มันเห็นเรื่องนี้นะถ้าพิจารณาไม่เห็นมันก็ไม่มีกำลังใจที่จะทำความเพียรเพราะมันไม่เห็นผลนี่มันก็ท้อแท้แล้วแต่ถ้ามันเห็นผลเช่นอย่างว่าแต่ก่อนนั้นใจมัวหมองอยู่มากพอเมื่อมีความภาคเพียรพยายามละมันไปเรื่อยๆอย่างนี้รู้สึกว่าจิตใจก็ผ่องใสขึ้นมาใจก็สงบมากกว่าฟุ้งซ่านถ้าเห็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเห็นผลแห่งการทำความเพียรมันก็จะมีกำลังใจนะจะมีปีติขึ้นมาเพราะว่าคนเรานี่เมื่อได้ความสุขจิตสุขใจสบายใจแล้วมันก็เกิดปีติแหละเรื่องมันนะอิ่มใจไอ้ที่มันไม่มีปีติมันหิวโหยอ่อนแออยู่นี่ก็เพราะว่าใจมันไม่ได้รับความสุขความสงบความสุขกับความสงบเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการความสุขที่แท้จริงแล้วพึ่งทำใจให้สงบพึ่งน้อมสติเข้าไปภายในเพ่งใจนั้นให้เข้าถึงความสงบอย่าให้ใจมันฟูออกมารับกับอารมณ์ต่างๆภายนอก นั่นแหละบุคคลผู้ที่ต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารแล้วเพื่อนก็มาพยายามทำใจให้สงบนี่แหละถ้าผู้ใดติดความสุขที่อิงอาศัยวัตถุสิ่งของอ่ะมันก็ไม่ชอบจะมาทำใจให้สงบดังนั้นแหละคนส่วนมากนะมันจึงดิ้นรนแสวงหาเงินทองเข้าของให้ได้มามากมากโดยเข้าใจว่าเมื่อตนสะสมเงินทองเข้าของได้มากมากแล้วตนก็จะมีความสุขสบายอย่างนี้นะเหตุนั้นนะมันถึงดิ้นแสวงหาไปไม่หยุดยั้งหันหลังให้ศาสนาคล้ายๆกับว่า
มองเห็นว่าศาสนานี่ไม่ได้อำนวยความสุขอะไรให้แก่ผู้นับถือเลยมันเห็นไปอย่างนั้นคนส่วนมากนะก็จริงแหละถ้าผู้ใดไม่มานั่งสมาธิภาวนาไม่ทำใจที่พุ่งซ่านเลื่อนลอยให้สงบระงับลงไปแล้วแทบจะไม่เห็นคุณค่าของพุทธศาสนาเสียเลยแหละเพราะการทำบุญให้ทานให้ไปแล้วก็หมดไปถ้าเรามองผิวเผินนะให้ไปแล้วก็หมดไปไม่ได้อะไรตอบแทนมาเลยการรักษาศีลก็ไม่ได้อะไรตอบแทนมาอย่างนี้นะยิ่งเมื่อไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทำใจให้สงบมันจึงได้ท้อแท้ใจนั่นแหละจึงได้ถอยหลังเข้าครองก็มีบางคนนะดังนั้นแหละเพื่อพิสูจน์ว่าพุทธศาสนานี่อำนวยความสุขให้แก่ผู้นับถืออย่างไรก็ขอให้ตั้งใจทำสมาธิภาวนานี่แหละอันเป็นข้อปฏิบัติข้อสุดท้ายเมื่อเราทำใจสงบลงไปได้แล้วมันรู้เองขึ้นมาอะไรแบบนั้นนะโอ้พุทธศาสนานี่วิเศษจังอ่ะน่าอัศจรรย์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจิตใจไม่เคยสงบเลยพอมาเจริญพระกรรมฐานนี่เข้าไปจิตใจสงบลงได้สงบจากอารมณ์ที่น่ายินดีร้ายต่างๆในโลกนี่นะนั่นแหละสงบจากบาปอกุศลต่างๆเมื่อใจสงบลงไปแล้วมันก็มีความสุขมันไม่มีกังวลนะสาเหตุที่มันจะสุขนั่นนะมันอิ่มมันพอเมื่อจิตใจมันสงบลงนะมันไม่อยากได้อะไรเพราะฉะนั้นนะมันถึงเป็นสุขนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันถูกต้องเลยเพราะเมื่อใจนี่มันยังอยากยังหิวยังดิ้นรนทะเยอทะยานต้องการอยากจะได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆอยู่อย่างนี้นะมันก็หาความสงบสุขไม่ได้เลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ทางใจนั่นแหละ ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะบัดนี้ที่มันจะให้ทุกข์ต่อไปเบื้องหน้านั้นมันจิตใจมันก็ยึดขันธ์5นี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วก็ใช้ขันธ์5นี่ทำดีบ้างทำชั่วบ้างอย่างนี้แหละถ้าไปทำชั่วมากกว่าทำดีบ่นี่เมื่อเวลาจวนจะตายกรรมชั่วมันก็ฉุดคลาดดวงจิตวิญญาณนี้ไปกรรมชั่วนั่นแหละมันก็ไปสร้างรูปร่างอันน่าเกลียดน่ากลัวให้จิตนี้ได้อาศัยที่ท่านเรียกว่ารูปร่างของสัตว์นรกนั่นแหละนี่ตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งในปัจจุบันและในเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าแสดงไว้นะเป็นอย่างนั้น ปัจจุบันนี้ทำให้ใจว่าวุ่นหิวอยู่นะไม่รู้จักอิ่มเลยถ้าปล่อยตามอำนาจของตัณหานะมีแต่หิวอยู่อย่างนั้นนะอยากได้อะไรต่ออะไรอ้าวถึงเวลานอนก็อยากนอนนอนหลับไปแล้วก็ไม่อยากตื่นตื่นแล้วก็ไม่อยากลุกเนี่ยอยากจะนอนต่อเพราะว่ามันชอบความสุขอันเกิดจากความหลับความนอนเมื่อบุคคลยังไปรู้อำนาจแก่ตัณหาความอยากหลับอยากนอนอยู่นั้นก็ไม่ได้ทำความดีไม่ได้ชำระจิตใจที่เศร้าหมองให้ผ่องใสเลยอย่างนี้นะตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้พึ่งพากันเข้าใจ
ดังนั้นพระองค์เจ้าจึงได้รวบยอดเหตุแห่งทุกข์คือตัณหานั่นแหละเพราะตัณหาในเมื่อบรรยายไปแล้วมันมากมายเหลือเกินนะเป็นงั้นตัณหาอยากโลภตัณหาอยากโกรธตัณหาอยากหลงเนี่ยตัณหานี่เมื่อมันเพ่งเล็งไปมากๆเข้าไปมันเพ่งไปในทางทุจริตเข้ามันก็เป็นความโลภนะเป็นอย่างนั้นตัณหานี่เมื่อมันเพ่งเล็งไปในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจหนักเข้าหนักเข้ากลายเป็นความโกรธตัณหานี่เมื่อมันดิ้นรนมัวเมาไปในอารมณ์ต่างๆไม่รู้จักหยุดยั้งไม่รู้จักทวนกระแสจิตเข้ามาภายในปัจจุบันมีแต่ส่งจิตให้ลอยไปอดีตบ้างอนาคตบ้างยินดีบ้างยินร้ายบ้างเสียใจบ้างเศร้าโศกบ้างอะไรพวกนี้นะเนี่ยเรียกว่าตัณหามันก่อให้เกิดความหลงอ่ะก็เพราะมันอยากได้อะไรต่ออะไรนี่แหละมันจึงได้หลงจึงได้เมาไปไม่รู้ตัวลืมตัวอะไรเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละตัณหานั่นก็คือการทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนะวิธีละตัณหาไม่ส่งจิตให้พุ่งไปตามอารมณ์ภายนอกฝืนความรู้สึกฝืนความอยากความปรารถนาของจิตใจมันอยากเราไม่อยากนี่เรียกว่าฝืนมันต้องการคิดส่งไปข้างนอกไปโน้นเราไม่ต้องการนะต้องการทวนกระแสจิตให้เข้ามาสงบนิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้นี่เรียกว่าฝืนความรู้สึกไม่ปล่อยให้จิตมันไหลไปตามกระแสของกิเลสก็ให้พึ่งพากันเข้าใจถ้าผู้ใดไม่ฝืนความรู้สึกอันเป็นไปเพื่อกิเลสตัณหาอย่างว่านี้แล้วมันก็มีแต่สะสมกิเลสตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจไม่จบไม่สิ้นเลยการที่บุคคลจะมาตัดทอนตัณหาให้น้อยเบาบางลงไปนี่ก็มีแต่ทวนกระแสจิตกลับเข้ามาภายในนี่นะไม่ส่งเสริมความทะเยอทะยานของความคิดความนึกต่างๆนี่ไม่ส่งเสริมมันน่ะนั่นน่ะมีแต่ทวนกระแสเข้ามาภายในจิตใจนี่ให้จิตมันมารวมกันอยู่ภายในนี่ไม่ให้มันแตกกระสานซ่านเซนไปภายนอกอันนี้นะเป็นอุบายวิธีละความอยากของจิตใจนะให้พึ่งพากันเข้าใจก็พอเมื่อมันอยากแล้วมันก็เพ่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละไม่ใช่ว่ามันไปอยากอันได้อากาศสว่างสวยอะไรอยู่ภายนอกอันนั้นไม่ใช่เพราะว่าอากาศมันไม่มีรูปร่างอะไรเลยมันต้องการอยากได้รูปที่มองเห็นด้วยตานี่นะมันต้องการอยากฟังเสียงที่ได้ยินด้วยหูอ่ะมันต้องการกลิ่นหอมที่ได้สูดด้วยจมูกมันต้องการรสที่เกิดขึ้นจากลิ้นรสอร่อยนะนั่นเนี่ยมันต้องการสัมผัสอ่อนนุ่มนิ่มจากร่างกายนี่นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องคิดให้มันเห็นตัณหามันอยากก็อยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจในโลกที่โลกเขาสมมุติว่าสวยๆงามๆไพเราะอะไรต่ออะไรหมดเนี่ยนี่ที่จริงถ้าพิจารณาโดยปรมัตถธรรมแล้วรูปเป็นต้นดังกล่าวมานี่ไม่มีอะไรที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่พอใจเลยถ้าเพ่งให้ถึงความจริงแล้ว
พราะรูปทั้งหมดจะเป็นรูปหยาบรูปละเอียดรูปปานกลางรูปปานนิดอย่างไรก็ตามมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเลยนี่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นใครๆก็เห็นอยู่นี่ดูสิตายกันไม่เว้นสักวันเดียวคิดถัวไปทั่วประเทศนี่นะไม่เว้นสักวันแหละเรื่องตายแล้วเอากันเผากันเนี่ยไม่เว้นสักวันเหมือนกันเนี่ยคิดถัวทั่วประเทศเนี่ยนั่นรูปอันนี้นะรูปใดมันเกิดก่อนมันก็แปรปวนแตกดับไปก่อนรูปเกิดทีหลังมันก็แปรปวนแตกดับทีหลังแต่ว่ามันก็ไม่แน่เสมอไปรูปที่เกิดทีหลังนี่อาจแตกดับไปก่อนรูปที่เกิดก่อนก็ได้มันสุดแล้วแต่เหตุปัจจัยที่บุคคลสั่งสมเอามาเมื่อรูปนี้แตกสลายลงเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็ดับไปตามกันหมดเลยนี่ลองคิดดูให้ดีเพ่งดูด้วยปรมัตถธรรมอย่าไปลำเอียงไปในความรักความใคร่โดยส่วนเดียวต้องทำใจเป็นกลางแล้วเพ่งดูซะก่อนที่จะยินดียินร้ายไปก็ดีเมื่อเพ่งดูโดยความสัตย์ความจริงแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นเพ่งบ่อยๆทีแรกมันก็เพ่งดูรูปกายอันดวงจิตอาศัยอยู่เนี่ยก่อนนะเมื่อเห็นแจ้งรูปกายอันนี้ตามเป็นจริงแล้วก็เพ่งดูรูปกายภายนอกนอกกายนี้ออกไปมันก็มีสภาวะเหมือนกันเลยไม่แปลกกันแล้วรูปทั้งหมดมันก็ถูกปรุงแต่งขึ้นด้วยธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่นอกเหนือไปจากธาตุเหล่านี้เลยแถมอากาศธาตุวิญญาณธาตุเข้าไปอีกรูปหมายถึงรูปกายของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานแบบนี้นะมันต้องมีสองธาตุนี้เข้าประกอบด้วยอีกมันจึงได้นามว่ามนุษย์หรือว่าได้นามว่าสัตว์เดรัจฉานเคลื่อนไหวไปมาได้รูปอันใดที่ปราศจากอากาศธาตุวิญญาณธาตุและอย่างนี้รูปนั้นเคลื่อนไหวไปมาไม่ได้ต้องเกิดอยู่กับที่เช่นต้นไม้ใบหญ้าหินกรวดอะไรพวกนี้นะซึ่งมันไม่มีวิญญาณอาศัยวิญญาณธาตุไม่มีมันก็เลยไม่มีอิทธิพลอะไรที่จะโยกย้ายตัวเองไปไหนมาไหนได้นี่ต้องคิดดูให้ละเอียดละออลงไปสิเราจะไปนั่งภาวนาเฉยเมยอยู่ทำไมเมื่อทำใจสงบแล้วก็ต้องวิจารณ์สิแยกแยะดูอันสิ่งที่จิตใจมันไปเกาะไปคล้องอยู่นั่นนะอันนี้คนเราส่วนมากนะมีแต่ปล่อยตนให้เป็นไปตามยถากรรมจิตตนชอบสิ่งใดก็ไปคล้องสิ่งอยู่ในสิ่งนั้นก็ให้มันคล้องไปอย่างนั้นแหละไม่ได้พิจารณาให้เห็นโทษแห่งความคล้องความติดอันนั้นเลยว่าเมื่อจิตไปเกาะไปคล้องอยู่เนี่ยมันจะมีโทษยังไงหนอบ้างมันจะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หนออย่างนี้มันไม่คิดไปคำนึงเลยนะคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นวันนี้พระศาสดาทรงปลุกให้พุทธบริษัททั้งหลายตื่นตัวรู้ตัวให้เพ่งพิจารณาดูสิ่งที่จิตใจมันไปเกาะไปคล้องอยู่นั้นพิจารณาดูเห็นให้เห็นโทษแห่งความยึดความถือต่างๆเหล่านั้นว่ามันเป็นไปเพื่อทุกข์ทำไมมันยังเป็นทุกข์ที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละไปยึดถือสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปอย่างนี้จิตใจนี่ก็เป็นทุกข์แล้วบัดนี้ไปหวงมันไว้นี่เมื่อมันพลัดพรากจากไปก็ต้องอาลัยละห้อยต้องเป็นทุกข์นี่
นั่นแหละเราต้องใช้ปัญญาวิจารณ์วิจัยดูอย่างนี้มันก็เห็นได้เห็นโทษแห่งความยึดความถือได้ไอ้ความยึดถือเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็มีอยู่สองประเด็นนะเมื่อยึดถือด้วยอวิชชาตัณหาได้อย่างนี้มันก็พาให้ไปทำบาปทำความชั่วมันก็มีทุกขติเป็นที่ไปแหละบัดนั้นนะเมื่อบุคคลไม่รู้ตัวนะขืนยึดถือเอาเรื่องชั่วไว้เป็นอารมณ์อยู่ในใจจนตลอดชีวิตอย่างนี้นะไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยวางเลยนั่นแหละความยึดถืออันประกอบด้วยอวิชชาตัณหาอย่างนั้นแหละมันพาไปสู่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไอ้ความยึดถือประเภทที่สองได้แก่ความยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสด้วยอำนาจแห่งปัญญาแบบนี้นะยึดถือด้วยอำนาจแห่งปัญญานี่มันยังนับว่าดีอ่ะดีกว่ายึดถือด้วยอำนาจแห่งอวิชชาเช่นยึดถือรูปกายอันนี้ตนยังละมันไม่ได้อย่างนี้อ้าวก็ต้องใช้กายนี้ทำความดีไปอย่าไปใช้มันทำความชั่วธรรมดาคนมีปัญญานะจะไม่ใช้กายวาจานี้ทำชั่วพูดชั่วเลยพยายามใช้มันทำแต่ความดีพูดแต่เรื่องดีเรื่องไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนั่นแหละจึงเรียกว่าเรื่องดีอันนี้ เมื่อตนยังมีบุญวาสนาบารมีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ไม่สามารถจะปล่อยจะวางขันห้านี้ได้ก็ต้องยึดขันห้าอาศัยขันห้านี้สร้างบุญสร้างกุศลไปก่อนนี่ความยึดถือในขันห้ามันมีสองประเด็นอย่างนี้ประเด็นที่สองนี่แหละมันไม่เสียหายอะไรเท่าไหร่นักเมื่อเราอาศัยขันห้านี้สร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้นในจิตใจเสมอไปอย่างนี้นะจนกลัวว่าบุญกุศลนั่นจะเต็มมาเมื่อบุญกุศลนั่นเต็มแล้วมันก็ปล่อยวางเองมันก็ยุติเลยหายอยากหายหิวหายหลงหายเมาไปหมดเลยแบบนี้ไม่อยากได้อะไรแล้วเมื่อบุญกุศลเต็มแล้วนะมันอิ่มตัวมันเต็มที่แล้วเลยเพราะว่าเมื่อบุญกุศลมันเต็มแล้วนี่มันก็กำจัดอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปเมื่อกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วนั้นดับไปหมดแล้วมันก็เหลือแต่ความสุขล้วนล้วนที่ท่านเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็หมายความว่าสุขอันนี้มันสุขไม่มีจืดไม่มีจางสุขมันยั่งยืนอยู่ตลอดอนันตกาลนะให้เข้าใจสุขไม่เปลี่ยนแปลงเลยเป็นอย่างนั้นอันสุขในโลกนี่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เทียบกันดูก็เพราะว่ามันสุขอาศัยวัตถุสิ่งของเมื่อวัตถุสิ่งของนั้นมันแปรปรวนแตกดับไปความสุขเหล่านั้นก็หายหน้าไปหมดเลยนี่เหตุไอ้ความสุขในพระนิพพานนี่ไม่ได้อิงอาศัยวัตถุสิ่งใดหมดเลยนั่นน่ะอาศัยแต่ความบริสุทธิ์อย่างเดียวชำระจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วความบริสุทธิ์อันนั้นคือนิพพานนะนั่นแหละความบริสุทธิ์อันนั้นแหละคือพระนิพพานเลยไม่ว่าจิตซะแล้ววันนี้นะก็เลยว่านิพพานซะอย่างเดียวอ่ะแปลว่าดับหมายความว่ากิเลสอันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต่อไปนั้นมันดับหมดเลยท่านจึงเรียกว่านิพพานเมื่อสิ่งที่ไม่จริงแล้วนั้นมันดับไปหมดแล้วก็ยังเหลือแต่ของจริงอย่างเดียวทำของจริงอันนี้นะไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นไปเลยเหมือนทองคำธรรมชาติอย่างนี้เนี่ย
มันก็เป็นทองคำอยู่นั่นแหละใครจะเอาไปหล่อไปหลอมไปทุบไปตีทำเป็นเครื่องประดับอะไรมันก็เป็นทองคำอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันแหละคำว่านิพพานก็เป็นนิพพานอยู่นั้นนะไม่ได้แปรเป็นอย่างอื่นไปเลยส่วนโลกสันนิบาตอันนี้มันแปรเปลี่ยนหมุนเวียนไปไม่หยุดยั้งเพราะเหตุนั้นพระองค์เจ้าจึงตรัสว่าวัตตะโตโลโกโลกอันนี้มันหมุนไปอยู่อย่างนั้นบุคคลเมื่อสะสมกิเลสไว้ในใจแล้วกิเลสเหล่านั้นมันก็ปั่นจิตใจให้ใช้กายใช้วาจาทำชั่วพูดชั่วไปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นและวันนี้กรรมชั่วที่บุคคลผู้นั้นทำนั้นมันก็ติดตามให้ผลเป็นวิบากคือให้ผลเป็นทุกข์เดือดร้อนต่างๆนานานี่ท่านเมื่อพ้นจากวิบากกรรมอันนั้นมาแล้วเอ้าผ่านมาสั่งสมกิเลสขึ้นมาอีกเอากิเลสอันนี้ก็เป็นเหตุได้ทำกรรมดีกรรมชั่วต่อไปกรรมดีกรรมชั่วก็นำชีวิตนี้ให้ละเหให้ละเหเล่ร่อนไปในสงสารเสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างไปอยู่อย่างนี้นะชีวิตของมนุษย์เรานะหมุนเวียนเป็นวงกลมอยู่เนี่ยออกจากวงกลมคืออวิชชาตัณหานี่ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันเจริญปัญญาวิปัสสนาพิจารณาสังขารร่างกายอันนี้พิจารณาเหตุปัจจัยแห่งสังขารร่างกายอันนี้ให้มันเห็นแจ้งตามที่บรรยายให้ฟังมานี้นะถ้าเห็นตามนี้แล้วแน่นอนนะทุกคนก็ต้องขมักขม้นสั่งสมบุญกุศลบารมีธรรมแล้ววันนี้จะไม่นิ่งนอนใจเลยถ้าว่าไปนิ่งนอนใจแล้วเกียจคร้านทำความดีแล้ววันนี้มันก็ตกไปเป็นทาสแห่งความชั่วแหละจิตใจอันนี้นะมันอยู่เฉยๆไม่ได้นี่เมื่อละความดีมันก็ต้องไปสั่งสมความชั่วใส่จิตใจตัวเองไว้ถ้าผู้ใดเบื่อหน่ายความชั่วละความชั่วเสียแล้วมันก็ไปสะสมความดีใส่เข้าไว้นี่มันเป็นอยู่เนี่ยจิตใจคนเรานะเมื่อไปพอใจกับความชั่วแล้วมันก็เบื่อหน่ายความดีนะเป็นอย่างนั้นถ้านี่ถ้าผู้ใดเบื่อหน่ายความชั่วแล้วมันก็ชอบความดีแล้ววันนี้นะหมุนทำความดีด้วยกายวาจาใจไปเรื่อยๆเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อต่อวัดวาศาสนาอย่างนี้แหละอุปถัมภ์บำรุงวัดวาศาสนาโดยปัจจัยทั้งสี่อยู่อย่างนี้นะแสดงว่าจิตใจชอบบุญชอบกุศลมองเห็นว่าบุญกุศลนี่แหละเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยต่างๆออกจากกิจใจนี้ไปได้ก็เพราะอำนาจบุญกุศลนี้ให้บรรลุถึงซึ่งความสุขอันเป็นแก่นสารที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานนั้นก็คืออาศัยอนุภาพแห่งบุญกุศลนี่แหละเมื่อบุคคลสั่งสมให้มากๆขึ้นไปเท่าไรมันก็ขับไล่กิเลสบาปธรรมออกจากกิจใจนี้ไปเรื่อยๆหมายเอากิเลสบาปธรรมที่ได้สะสมมาแต่อดีตนู่นนั่นแหละเมื่อตนมาพอใจในบุญกุศลสั่งสมบุญกุศลมากเข้าไปมากเข้าไปมันก็กำจัดกิเลสนั้นให้เบาบางออกจากจิตใจนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขดังนี้เนี่ยลองพากันพิจารณาดูให้เห็นให้รู้ด้วยตนเองว่าการสั่งสมบุญนี่มันนำมาซึ่งความสุขจริงหรือเรื่องนี้มันต้องให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองนะ
อย่าไปเชื่อแต่ผู้อื่นพูดเฉยๆตนลงมือทำบุญกุศลเข้าไปแล้ววันนี้ผลมันจะเกิดขึ้นในจิตใจอย่างไรในปัจจุบันนี้นะก็ต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะไม่เชื่อบุญอีกแล้วเพราะไม่ได้ดื่มรสชาติของบุญนี้เมื่อผู้ใดได้ดื่มรสชาติของบุญแล้วก็จะลงความเห็นเอาว่าบุญนี่ก็ให้เกิดความสุขความสงบใจได้จริงๆอย่างนี้นะมันก็จะลงความเห็นอย่างนี้เมื่อมันเห็นอย่างนี้อยู่ในใจเสมอๆแล้วใครเราจะไปนิ่งนอนใจนะมันก็สะสมบุญกุศลให้มากขึ้นเรื่อยๆแหละเพราะว่าบุญกุศลนี่เมื่อมันสะสมมาน้อยอย่างนี้มันก็ให้ความสุขตามน้อยความสุขไม่ยืนนานถ้าเมื่อสะสมมากมากเข้าไปเท่าไรมันก็อำนวยผลให้เป็นสุขไปนานเท่านั้นนี่บุคคลมารู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่นิ่งนอนใจนะ